ที่ทางด้านของพี่เออิสริยากันหน่อยแล้วกันนะคะก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันหลายๆคนคิดถึงพี่เอมากนะคะคิดถึงผลงานการแสดงเพราะว่าพี่เอเนี่ยโหเรียกได้ว่าเจ้าบทบาทนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นผู้จัดละครค่ะนะคะเป็นผู้จัดละครแฟนๆก็คงยังคงติดตามผลงานของพี่เอนะคะในอีกหนึ่งบทบาทแล้วก็เป็นผู้จัดละครมากว่า10เรื่องแล้วค่ะนะคะทีมข่าวเราก็ได้คุยกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องฐานะผู้จัดละครเรื่องนักแสดงในการทำงานต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวของพี่เอด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าพี่เอนั้นขอโสดตลอดชีวิตและไม่คิดจะแต่งงานนะคะพี่เอจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ20ปีที่แล้วตอบยังไงเราก็ยังตอบทุกวันนี้ก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเวลานี้เรื่องหัวใจอ่ะไม่เคยคิดเลยไม่เคยแบบไม่ได้โฟกัสเลยค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องงานเราก็เลยรู้สึกว่าชีวิตยังสนุกกับการทำงานไม่ได้เรื่องความรักไม่ได้อยู่ในความรู้สึกความคิดอะไรเลยในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นโสดตั้งแต่20ปีที่แล้วถามยังไงก็ยังคำตอบเดิมค่ะนี่ไงก็ละคร3เรื่องไงทั้งเป็นผู้จัดด้วยเล่นเองด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์ข้างหน้าแล้วก็มีงานอื่นๆงานพิธีกรด้วยนะคะมันก็เหมือนอั้นมาค่ะสุดท้ายมันโป๊ะเข้าแบบจังหวะเดียวกันล็อกเดียวกันเวลาเดียวกันเลยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสนุกค่ะมีความสุขดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย